ภาษาวิบัตินานๆคำวันนี้ขอเสนอคำว่าชิมิชิมิเป็นภาษาวิบัติที่นิยมใช้กันในหมู่วัยรุ่นมานานแล้วอันจะสังเกตได้จากโฆษณาเครื่องดื่มเสริมสวยยี่ห้อหนึ่งก็มีการนำคำนี้มาใช้ด้วยคัดมาแล้วชิมิชิมิล่ะก็ใช้กันมาไม่เห็นมีปัญหาแต่อย่างใดแต่คำนี้พึ่งมามีปัญหาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากว่ากระทาชายนางหนึ่งซึ่งเป็นผู้กำกับมือทองกำกับหนังเรื่องไหนก็ทะลุล้านกันทุกเรื่องได้นำคำว่าชิมิมาต่อท้ายชื่อหนังไตรภาคทุนสร้างมหาศาลยิ่งกว่าหลอดของลิงเหล่าบรรดาท่านทั้งหลายได้เล็งเห็นแล้วว่าคำว่าชิมิไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ต่อท้ายหนังเรื่องนั้นจึงประกาศกล้าว่าห้ามนำคำว่าชิมิมาต่อท้ายหนังเรื่องนั้นเป็นอันขาดและยังบอกว่าเป็นภาษาวิบัติที่สร้างความวิบัติจิบหายเอตโลโมโหให้กับท่านเหล่านั้นเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เป็นคนซุปเปอร์โคตระอีโก้ในตำนานกระทาชายนางนั้นก็ยืนยันว่าฉันจะทำต่อมีอะไรมิยะเรื่องราวของคำว่าชิมิจะลงเอยอย่างไรเราจะยังได้ใช้คำว่าชิมิอีกหรือไม่ไม่มีใครรู้ได้คงต้องรอดูกันต่อไปอย่างเดียวเพราะเป็นคนไทยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องดูกันต่อไปเท่านั้นเองชิมิชิมิภาษาวิบัตินานๆคำขอกราบสวัสดีและลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าชิมิ